เราจะพาผู้ชมไปฟังมุมมองของเลขาธิการก.ล.ต.เพิ่มเติมครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าตลาดทุนนั้นตลาดทุนนะครับเพิ่มโอกาสให้กับ SME อย่างไรลองไปติดตามกันดูครับตอนนี้เนี่ยทางก.ล.ต.เราก็เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่ธุรกิจด้วยซึ่งต่อไปข้างหน้าฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีพร้อมแปลว่า SME จะเข้ามาธุรกิจทั้งหลายเข้ามาได้ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางหาเล็กเราก็จะชี้แนะช่องทางว่ามีหลายวิธีในการลงทุนนะครับท่านยังไม่พร้อมขั้นนี้ท่านก็ใช้กลไกในการลงทุนหรือทุนมาจาก VC Fund ก่อนถ้าท่านพร้อมเข้าตลาดทุนก็ว่ากันไปนะครับมีขั้นตอนเยอะแยะซึ่งเราก็จะให้ความแนะนำเนี่ยที่เป็นเรียกว่าหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละประเภทบริษัทได้แต่ว่าในแง่ของก.ล.ต.เราเนี่ยก็ในฐานะเป็นผู้พัฒนาและผู้กำกับตลาดทุนเนี่ยนะครับเราก็ต้องวางแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้กับ SME ด้วยเช่นเดียวกันก็คือการพัฒนาในเรื่องที่1การพัฒนาเรื่องกองทุนร่วมลงทุนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้มีรูปแบบที่วางไว้แล้วขั้นที่2ที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือว่าเงินทุนดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการระดมทุนเป็นหุ้นสามัญอย่างเดียวหมายความว่ามาร่วมทุน SME ก็สามารถจะกู้เงินได้ทำไงให้ SME สามารถที่จะนำแหล่งเงินกู้คือทุนมี2แหล่งแหล่งหนึ่งมาร่วมทุนเป็นเจ้าของด้วยอีกแหล่งหนึ่งก็คือยืมเงินเข้ามานะครับยืมแบบที่1คือไปยืมเงินธนาคารนะครับธนาคารก็ต้องให้มีเงื่อนไขหลายข้อเป็นธรรมดานะครับแต่การยืมเงินอีกระบบหนึ่งคือการกู้ยืมเงินจากสาธารณะโดยการออกหุ้นกู้เป็นต้นนะครับในการขอยืมเงินจากประชาชนทั่วไปแต่แน่นอนบริษัทต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับหนึ่งมีบัญชีที่ดีแน่นอนครับเราก็ต้องมีกติกากฎเกณฑ์กว่าจะไปเสนอขายอย่างนี้กับประชาชนได้ก็ต้องมีขั้นตอนอยู่บ้างเราก็จะพยายามพัฒนาแนวทางให้เกิดพัฒนาการด้านนี้ขึ้นมาโดยทำอย่างไรครับก็คือว่าจะเริ่มให้ SME เนี่ยปรับปรุงบริษัทให้ดีขึ้นมีมาตรฐานบัญชีที่ดีขึ้นและหากทำได้เราอยากให้เขามีการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งนะครับถ้าเขาสามารถจัดอันดับเครดิตเรตติ้งได้เนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นคนกลางคนหนึ่งมีมาช่วยบอกว่าบริษัทเราเนี่ยมีเครดิตเรตติ้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครดิตเรตติ้งก็เป็นตัวบอกว่าความสามารถในการชำระหนี้เป็นยังไงแน่นอนครับผู้ที่จะให้เงินกู้เขาก็ต้องคิดเปรียบเทียบนะครับอาจจะต้องขอค่าดอกเบี้ยสูงหน่อยบ้างธรรมดาแต่ถ้าหากท่านพัฒนาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีแหล่งทุนระยะยาวต่อจากตลาดทุนโดยตรงที่เป็นทุนการขั้นที่2เราพยายามก็คือว่าจะพยายามจะส่งเสริมให้ SME ทั้งหลายจัดเครดิตเรตติ้งนะครับทีนี้การจัดเครดิตเรตติ้งเนี่ยบางทีก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเราก็กำลังหารือนะครับก.ล.ต.มีการประชุมหารือเชิญนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้มานั่งคุยปรึกษาว่าอยากให้เห็นด้วยอยากให้เห็นแนวทางว่าเราอยากพัฒนา SME จำนวนมากเนี่ยให้มีความเข้มแข็ง SME ประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง3ล้านรายนะครับมีเข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่กี่แสนรายนะครับยังมีจำนวนมากยังเข้าถึงไม่ได้เลยนะครับและบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ใช่บริษัทไม่มีอนาคตมีอนาคตนะครับแต่ว่าธุรกิจก็ยังเพิ่งตั้งหลักนะครับยังกำลังขยายตัวทั้งเองนะงั้นก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเรตติ้งเราก็ขอความร่วมมือกับบริษัทเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ว่าจะร่วมกันโครงการนะครับจัดโครงการให้มีการจัดเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่จัดเรตติ้งทั้งหลายเนี่ยในอัตราที่เหมาะสมนะในอัตราที่บรรเทาลงเพื่อให้ธุรกิจ SME นั้นไม่เป็นภาระจนเกินไปในการจัดเรตติ้งก็ได้ความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ทั้งหลายยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมในโครงการนี้นะครับเราก็จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ SME ทั้งหลายเนี่ยถ้าหากประสงค์จะเรตติ้งเนี่ยก็จะได้รับอัตราพิเศษมากนะครับถึงขั้นหลาย 10% เลยที่ว่าลดไปครึ่งหนึ่งก็ยังมีนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงการจัดเรตติ้งได้สะดวกขึ้น